สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมตุ๊บตับไก่ทองออฟฟิเชียลอยู่นะคะตอนนี้สาวตุ๊บตับไก่ทองอยู่ที่บ้านพักหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ครับพี่น้องค่ะก็ยินแต่ใน YouTube ค่ะเพิ่นถ่ายลงเวลาเพิ่นซ่อมลำซ่อมหยังนี่แหละครับพี่น้องบ่คิดว่าจะได้มาสัมผัสจริงๆในมื้อนี้นะคะมื้อนี้ก็มาไหว้พ่อนะคะกระเช้าแบนนะคะมาที่จริงก็มีคนฮู้แน่แล้วล่ะค่ะว่าฤดูกาลสิมานี่สิมาอยู่ลำเพิ่นมาสังกัดลำเพิ่นค่ะแต่ว่ากับจะมาไหว้เพิ่นให้เป็นกิจลักษณะอย่างเป็นทางการสําหรับค่ะมื้อนี้กับม่านปฐมนิเทศค่ะมาร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยคุณนกเอี้ยงนะคะน่าจะโซ่น่าจะน้อยค่ะเพราะว่าไปร่วมกิจกรรมมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณแบมแบมนะคะเดี๋ยวเขาจอยลงหลังแล้วคือต่อโชคนะคะติดตามตั้งแต่รัตนศิลป์ตั้งแต่เราตัวขาวๆเราลงผิวแม่ตะกี้ตัวน้อยๆแต่สุดแดงเขาจำได้หลายปีสุดท้ายที่เจ้าเอาเปลี่ยนวิธีเป็นหงส์นะแม่ตอนนี้ก็น่ารักรอคือเก่าเองน่าใส่ใจจริงอันนั้นครูบาอาจารย์ค่ะพี่ท็อปธนชัยค่ะอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ด้านศาสตร์และศิลป์การแสดงตลกพี่น้องค่ะหน้างาแท้หัวหน้าพอจิ๋วนะคะพอจิ๋วด่านตลกลมคู่นะคะห้องพระห้องที่ใส่ซ้อมลำเรืองมันบ่พอแล้วครับสัมมนาจบหรือเปล่าอันนี้เป็นรูปของคุณพ่อระเบียบนะคะและรางวัลเกียรติยศที่พ่อได้มาประชุมหมอลำประชุมหมอลำเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องก็เลยว่าพระเมียนะต้องไปว่ากินตับมาอีน้ำมาลามาลาเป็นท้องใสมาเลี้ยงอันนี้แม่ท้องใสนี่แม่ท้องใสอันที่แรกน้ำกระเตียมมาไล่มาอยู่กับพ่อแต่ว่ามันดำเพราะว่าพ่อไปรับรางวัลค่ะวันที่นี้ก็เลยอันจังน้ำนี่ก็มาไล่งานตู่เป็นทางการเพราะว่าตั้งแต่มาฤดูกาลมาหันกับว่าท่านได้เป็นจริงจาลักษณะยางเต็มรูปแบบของศิลปะเพื่อพวกเราคิดว่ามันเป็นตลกสันจรตลกกันจอนจ้าเป็นจอนจ้าจอนจ้าวันที่ก็เลยมาไล่งานตู่ว่าเป็นลูกพ่อเป็นประจำอยู่ที่ระเบียบวัฒนศิลป์มากเขาเกินไปเพียงก่อนละก็ทำกับมือกันจนว่าพ่อที่ไรนี่ชนกับพ่อเสือครับไปร้านพุ่งเวลาของเจ้าของดีทุกวันเลยมาเลยครับประจำกับพ่ออย่างนี้พอพูดได้กับมากกับพ่ออย่างนี้จะพ้นประจำซอยสามซอยแปดซอยกันหรือว่ามาพ่อสมัยที่คือปัจจุบันคือพ่อจะเริ่มรุ่งหนาในการงานเอาหมอบไปพ่อเลยมาสองคือกระเช้าสามตุ๊ดตับเพื่อนตุ๊ดตับกับทำไมพูดแล้วกับเช่าอันนี้ก็เคยเห็นเดี๋ยวให้บอกกันลูกบอกกันลูกบอกอยู่เมื่อยืนเลยว่ามันนั่นบอกวันปีใหม่นี่นี่ที่จริงกันว่าจะมาแต่ปีที่แล้วเราขาดแต่ว่าเลี้ยงมันเรียนจบขันเลยขันมาให้กันที่ว่าเต็มที่มันไหนก็เลยปีนี้ก็เรียนจบแล้วก็เลยตัดสินใจมาให้รุ่นนี้เพราะว่าพี่ๆก็เคยไปร่วมงานในพี่ระเบียบไปเจอกันตลอดนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าในพบมหาชนของระเบียบวัฒนศิลป์กับฝากยุทธยุทธพ่อมาสอนตาอยู่เป็นใครครับนกเอี้ยงที่จะเป็นนักศึกษาว่านกเอี้ยงที่จบด้วยกันบรรยากาศพ่อก็ดีใจที่ลูกๆยังเลือกที่อยากจะมาศึกษาเรียนต่อครับประสบการณ์ผลวิธีของระเบียบวัฒนศิลป์โดยเฉพาะไอ้น้ำกาจริงๆแล้วไอ้น้ำมีพ่อกับว่าความสามารถคือหลายแต่มาอยู่น้องพ่อปีแดงแต่ด้วยความอะไรหลายอย่างน้ำก็ต้องไปหันมานี่ก็เลยช่วงปีแรกไปช่วงปีแรกมาอยู่แล้วก็พี่บอสคิดว่ามาปีไหนพ่อประมาณ10กว่างานแล้วมีภารกิจจะต้องกลับไปเฮ็ดธุรกิจอยู่บ้านภารกิจอยู่บ้านปี2กับมาอยู่น้ำเกือบรอบ2มาอยู่น้ำอีกก็พอดีว่าปีนั้นบอยก็ออกไปตั้งวงเนาะก็เลยอยากให้น้ำไปซอยอยู่แล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างก็ก็อนุญาตให้น้ำก็คุณไปซอยบอยปีนั้นหลังจากอยู่ซอยมาก็จะว่าอายุมาได้6ปีเนาะ6ปี
ก็เลยอยากกลับมาซอยพอทั้งพี่ก็ยินดีที่ลูกยังคือเห็นบ้านหลังเก่าหลังกำเนิดเกิดก็เห็นได้คนได้รู้จักก็ดีใจที่ลูกกลับมาบ้านสำหรับทุกตับนี่พ่อก็เห็นตะกี้บ่เป็นหุ่นจังซี่เพราะว่าตะกี้เป็นหุ่นผู้สาวตะกี้เป็นหุ่นผู้สาวดีพอตั้งแต่อยู่กับไอ้1ติหนึ่งนครพ่อก็เห็นพ่อก็ติดตามไอ้นั่นนี่ความสามารถหลายเว้ยพ่อคิดคอมเมนต์ตอนนั้นอยู่กับพ่อพ่อยังคิดคอนเทนต์ได้ว่าพ่อเสียลูกก๊อปปี้อีหยังลูกสิให้ลูกเลยนี่ยังพ่อคิดไว้แต่ด้วยจรรยาบรรณของพ่อพ่อสิบ่ไปอ้อยเอาหรือไปดึงเอาของผู้ใดมาเป็นของเจ้าของถามทุกคนได้เลยเป็นแต่บ่อยที่กี่สิมาโยมพ่อคงจักว่าอยู่กับพ่อจิตทั้งที่ตอนนั้นพ่อต้องการคนต้องการพี่พ่อบ่อยว่าอยู่กับพ่อจิตพ่อก็บ่เอ่ยปากต่อเลยพ่อก็เลยว่าเอากันห้าอยู่ต่อไปกันห้าเกิดว่าอยากหาประสบการณ์ตรงนี้จังมาหาพ่อเด้อพ่อจังได้ฝากคำจังสี่ไว้หลังจากที่ล่มอยากคนบ่อยจังติดต่อมาหาพ่อเปียจังมาอยู่กับพ่อตุกตับด้วยกันที่ขี่พ่อก็อยากได้เพื่อนพ่อก็อยากได้ตั้งแต่อยู่กับ1นครหนึ่งวัฒนานครเองก่อนหนึ่งนครวัฒนศิลป์ที่ขี่พ่อเห็นเป็นคนคนนี้เด่นดีไว้กล้าแสดงออกแต่ว่าอนาคตไปไกลพ่อก็มองเห็นได้ผลละแต่ด้วยความว่าจรรยาบรรณเรามีต้องใจคนเจตโตเขาไม่อยากไปหยาดใช่ไหมเขาอยากไปอยู่กับผู้ใดแต่ในเมื่อลูกก็ได้ไปศึกษาเรียนต่อแล้วก็หาประสบการณ์หลายๆวิธีหลายๆวงก็คิดว่ามันถึงเวลาที่ลูกจะต้องมาเติมเต็มให้กับพ่ออยู่ตรงนี้แต่ในเมื่อลูกเลือกปีสี่มาต่อครับมหาวิทยาลัยหมอลำระเบียบวัฒน์ออกไปยินดีแต่ก็ฝากความหวังไว้กับลูกนี่แหละลูกมาไม่บอกถึงนานบอกถึงสุดตับฝากความหวังกับของวงฝากความหวังของพี่น้องประชาชนให้เปิดได้หัวหีแตกเงี้ยวเงี้ยไปเลยก็ความหวังของพี่น้องตั้งใจว่าคนเห็นแล้วว่าพุทธภูริเขามาบานกับเรียกปังแต่ปังฉะนั้นก็หวังว่าลูกต่อองค์ชบวยเนี่ยประชาชนผิดหวังผิดหวังแล้วสิ่งสมาธิยึดเงี้ยวจิตใจคือว่าจำเป็นต้องคือบุญคุณเพราะมันบุญคุณครับบุญเลยก็เลยบุญคุณมันเกี่ยวมันขยายความไปหลายบุญคุณพ่อบุญคุณแม่บุญคุณบองเฮาไปพึ่งพาใส่บางอื่นน่ะทำผู้ใดเนี่ยบ่ลืมบุญลุงคุณพุทธวิบคุณผู้บาอาจารย์จะเริ่มทุกไร่จะได้รู้เต่ายึดเนี่ยวสุเนี่ยไว้ในใจตลอดไปใส่ก็ให้บอกให้ก้าวคือพอบอกไปล่ามาไหวถึงข้อที่ไหนที่คาตัวคาแล้วมันถือว่าหลายต้นทุนศิลปินดังเขาแต่ว่าห้องจะมีเงินหน่อยจะค่อยวาสนาเพราะตรงนี้สร้างด้วยตัวเองเพราะว่าห้องมีแบรนด์อยู่แล้วมีเวทีห้องยืนคือห้องว่าสามห้องยืนหลายคนมาเบิ้งห้องสี่ห้าพันคนมันหายากมันบุคคลตะกี้มาล่ำชุ่มเลยจ้างห้องเป็นแสนมันจะเรียกว่าห้องเขาเป็นเกียรติเป็นมาล่ำทีวีมีเกียรติดีพวกเราพี่แย่เขาว่าได้เขามาของจักรวัดขนาดกายลูกเต่าซอยสารตัวพ่อค่ะอายุคือไปทำลูกอ้อมหลานคือพ่อพี่พรเขาก็เบิ้งบุตรคือเขาพ่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้สารตัวและให้ประสบผลสำเร็จที่ตั้งใจมากหลายเรื่องพ่อก็รับเป็นทางการมานี่ก็ฝากพี่น้องตั้งบ้านไปดําเนินพี่น้องผู้ติดตามทั้งช่องทั้งยังกระตามสาขาตามฝากลูกครับก็คือลูกทุกคนนั่นแหละคือติได้บอกได้สอนได้นะครับเพราะว่าอยู่ในนี้แต่อยู่มองอื่นเขาอาจจะมีการกัดมีการโต้ตอบแต่ว่ายืนพ่ออาจจะสกัดตลอดนะครับตาสีพยามให้ลูกแต่บางครั้งก็คือเข้าใจเข้ามาร่มแต่ยังตามสร้างพี่น้องหลายที่ว่านี่ก็คือน้องคือเอื้อยคืออ้ายคือลูกเจ้าของนี่ก็คือกันอย่างคือน้องคืออ้ายคือเอื้อยคือลูกเจ้าของให้เป็นการส่งเสริมกันว่าพ่อบอกตุ๊บตับในเด้อบอกกันไอ้นามในเด้อมองหามันพ่อบอกของนี่บอกกระทักมาหาพ่อเลยนะครับเดี๋ยวพ่อกระเสียวร่มสั่งสอนลูกต่อเองครับฉะนั้นก็ขอฝากนะครับเราซื้อเก้าตีนำตัวซิงเก้าตีแม่นครับแต่ว่าใส่เพียรใส่น้ำสกุลระเบียบวัฒนศิลป์แล้วนำตัวซิงระเบียบวัฒนศิลป์นะครับแล้วก็ตุ๊บตับใกล้พ่อมันแรกคัดมันวาระไปก่อนสมัครทั้งเชฟพ่อมาสมัครนะคะ
เพื่อนมันทรงแต่อันนี้อะไรทักทายเนาะพ่อเราจะเอาบนนาสนับข่าวกะดีใจครับที่ลูกมาเติมเต็มครับระเบียบวัฒนศิลป์จังไรกะให้พี่น้องให้ความพักความเมตตากับลูกทั้งสองนี่คือพี่น้องให้ครับคนที่อยู่ก่อนแล้วนะครับผมหรือหลายๆคนในวงนะครับกับลูกระเบียบวัฒนศิลป์ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับครับปังปังทั้งน้ำทั้งตุ๊ตับมีสิ่งแต่งรุ่งทะลุฟ้าไปเลยโอเคครับเราไปทำนี่ก่อนแต่เป็นวันจันทร์20เนาะ20แต่คือมันสามารถจะเป็นท่านแรกคนใดก็ว่าท่านแต่ที่อื่นฝากติดตามผลงานในเดือนค่ะฤดูกาลนี้ตุ๊กตาแก่ทองระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะฝากเพจเจ๊น้ำรู้ตัวสิ่งระเบียบวัฒนศิลป์น้ำเด้อค่ะไปเมียผมไม่ได้หา